สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมอยู่กับช่วงรีวิวครึ่งสปอยครึ่งนะครับหนังที่จะมาคุยในวันนี้ก็คือ Chaos Walking นะครับก็ชื่อภาษาไทยว่าจิตปฏิวัติโลกนะครับผมก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมสนใจจากที่ว่าทอมฮอลแลนด์เล่นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทอมฮอลแลนด์แกก็เป็นบทสไปเดอร์แมนใช่ไหมแล้วก็เราก็คุ้นชินกับบทแนวเนี้ยของแกมากกว่าแล้วทีนี้เนี่ยพอมีข่าวว่าจะเป็นหนังเรื่องอื่นผมก็เลยเว้ยมีหนังเรื่องนี้เราก็ไปดูซะหน่อยแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่จะไปดูนอกจากตัวนักแสดงแล้วเนี่ยผมก็มีความสนใจในเรื่องของเนื้อเรื่องของ Chaos Walking นะครับคือชื่อภาษาไทยจิตปฏิวัติโลกนะแต่ว่าจะบอกว่าเท่าที่ไปดูนะครับไม่ค่อยเก็ตกับการตั้งชื่อไทยแบบนี้ซะเท่าไหร่นะครับผมคือเนื้อเรื่องของChaos Walking นะครับที่จริงไม่ใช่เนื้อเรื่องแต่เป็นคอนเซปต์ของเรื่องนะครับคือหนังเรื่องนี้มันจะเล่าในแง่ที่ว่าดาวดวงนี้นะครับผมหรือเรียกว่าโลกใบนี้จะมีแต่ผู้ชายแล้วก็ผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยจะมีเสียงที่เรียกว่า noise อยู่รอบๆตัวตลอดเวลามันก็เหมือนกับว่าเราจะเห็นหรือได้ยินเสียงได้เห็นจินตนาการได้เห็นเสียงของคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นผู้ชายนะครับนั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีคีย์ที่เป็นผู้หญิงโผล่มาใช่ไหมและแน่นอนครับผมนางเอกของเราครับผมน้องไวโอลานะครับที่โผล่มาเป็นเหมือนกับตัวช่วยดำเนินเรื่องแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวที่เป็นปมของหนังเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่าตาทอมฮอลแลนด์นะครับชื่อในเรื่องคือทอดฮิลอิตนะครับผมเขาก็ได้เจอกับตัวนางเอกนะครับของตัวไวล่านะเลยทีนี้เนี่ยภารกิจของทั้งคู่ก็ได้เริ่มขึ้นนะครับทั้งสองคนต้องดำเนินเรื่องไปโดยที่มีภารกิจอะไรบางอย่างแล้วก็ปมปริศนาในเรื่องนี้มันจะค่อยถูกเฉลยนะครับต้องบอกว่าการปูเนื้อเรื่องนะครับของที่ว่าผู้ชายจะมีเสียงอยู่ในหัวจะมี noise อยู่ในหัวเสร็จปุ๊บเนี่ยคนรอบข้างจะรู้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่หนังพยายามจะให้เราเห็นตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของความคิดในหัว noise ในหัวเนี่ยผมสมมติว่าผมคิดอะไรอยู่เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายที่อยู่ข้างๆจะได้ยินแล้วผมเนี่ยสามารถใช้พลังความคิดในการจินตนาการอะไรบางอย่างเนี่ยสร้างภาพในการที่จะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นภาพลวงตาก็ตามแต่ว่ามันก็มีความเรียลถ้าเกิดว่าจินตนาการของเรามันคงพอเหมือนกับว่าหนังมันก็จะมีการเล่าในส่วนของตรงนี้มานะครับแล้วต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันมีพอเขาปูปมตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นความท้าทายของตัวบทด้วยแหละพอเขาสร้างเหมือนกับเป็นเงื่อนไขของตัวละครในหนังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ให้ได้นะครับหมายความว่าเขาจะต้องไม่มีรอยรั่วของการที่ว่าผู้ชายบางคนบางทีลืมใส่ลักษณะของการที่ไม่มีเสียงอยู่ในหัวในบางจังหวะอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกตรงนี้เขาอุดได้ดีครับผมก็คือเราจะเห็นได้เลยว่าในหัวของแต่ละคนรอบๆเขาเรียกว่าหัวเนี่ยจะมีเหมือนเป็นความคิดอะไรบางอย่างคิดอะไรอยู่ในหัวคือคิดอะไรก็มีเสียงแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะมีเสียงแบบพึมพำตลอดทั้งเรื่องเลยเราก็จะเห็นว่าผู้ชายในเรื่องนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าตัวผู้หญิงที่เป็นคีย์ของเรื่องนะครับตัวนางเอกเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้แล้วทีเนี้ยพอเหมือนกับการที่ว่าหนังมันพรีเซนต์ว่าผู้ชายบนโลกนี้เหลือแค่ประมาณหยิบมือแล้วผู้หญิงก็ไม่เหลือแล้วตายเกลี้ยงเลยอะไรเงี้ยครับตามที่ทีเซอร์ได้บอกเนาะแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีประเด็นที่ว่าพอผู้หญิงโผล่มานะครับผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะงงว่าทำไมเขาได้ยินเสียงผู้ชายคิดอะไรในหัวด้วยบางทีแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีการเอาตรงเนี้ยมาเป็นมุมตลกได้เหมือนกันเนาะสมมุติว่าผมนั่งอยู่สมมติว่าผมนั่งอยู่กับเพื่อนผมแล้วผมกับมันเนี่ยเห็นความคิดกันตลอดเวลาว่ามึงคิดอะไรอยู่กูคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยแน่นอนครับความเป็นผู้ชายบางทีมันจะคิดอะไรที่มันแบบใช้คำว่าทะลึ่งนะครับคิดอะไรทะลึ่งแบบใต้เข็มขัดอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีการคิดอะไรแบบเนี้ยมาเล่นนะครับผมคือผมเคยเห็นผู้หญิงกับผู้ชายเขาเล่นมุกกันใช่ไหมเหมือนผู้หญิงเขาผู้ชายไปถามผู้หญิงว่าน้องพี่รู้นะว่าน้องคิดอะไรอยู่น้องก็คิดเหมือนพี่ใช่ไหมล่ะแล้วผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อนี่พี่คิดจะตบหัวพ่อนั่นเหรอคะอะไรเงี้ยมันจะมีการเล่นมุกอะไรประมาณเนี้ยคือมุกอันนี้เป็นมุกที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะแต่ว่าในหนังเรื่องนี้มันก็มีการเอาเรื่องของความคิดในหัวที่ว่า รู้แล้วว่าเธอคิดอะไรอยู่ทีนี้ก็มันก็จะมีความตลกเกิดขึ้นในมุมนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะเล่าเรื่องราวของความสนุกของหนังจะพูดถึงภาพรวมเนาะความรู้สึกก็คือว่าหนังเรื่องนี้ผมให้นิยามว่าสนุกได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าในการที่อย่างที่ผมบอกว่าพอเขาตั้งเงื่อนไขหนังว่ามันต้องมีอารมณ์ประมาณนี้นะครับว่ามีผู้ชายที่คิดอะไรก็ได้ยินไปหมดปุ๊บเนี่ยแล้วพอเหมือนกับมีผู้หญิงเข้ามาเขาก็จะเป็นคีย์หลักในการที่จะพาเนื้อเรื่องไปอีกทางหนึ่งซึ่งคนที่จะต้องแบกรับตัวนี้ก็คือตัวพระเอกของเรานั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในเรื่องของความสนุกที่มันชี้นำเราไปยังบทต่อไปของเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าเขาก็ทำได้ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็จะสงสัยนะว่าพอมีนางเอกมาอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าโลกใบนี้ไม่เคยมีผู้หญิงมาก่อนแล้วเนี่ยแล้วพอมีผู้หญิงมาปุ๊บเขาปฏิบัติตัวกันยังไงแน่นอนว่ามันก็จะชี้เห็นเป็นภาพง่ายๆว่าผู้หญิงพอผู้หญิงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากแล้วพอมีนางเอกโผล่มาปุ๊บเว้ยเฮ้ยผู้หญิงกลายเป็นสิ่งที่ผู้ชายโหยหานะครับโดยเฉพาะจะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมชื่อว่า Prentiss นะครับคือคนนี้เหมือนกับเขาเป็นจ่าฝูงของพวกมนุษย์ที่อยู่บนดาวดวงนี้เลยนะครับก็คือว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ใช้ความสามารถน้อยที่เชี่ยวชาญที่สุดคือเขาสามารถควบคุมจินตนาการของเขาสร้างภาพอะไรต่างๆนานาเข้ามาเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้วเขาก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบจิตแข็งคนอื่นจะไม่ค่อยได้ยินเสียง noise ของเขาและเขาสามารถที่จะได้ยินเสียง noise ของคนอื่นแล้วก็สามารถกดดันคนอื่นด้วยจิตที่แข็งของเขาเนี่ยได้นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวละคร Prentiss ที่เราก็ดูก็รู้ว่าน่าจะเป็นตัวร้ายที่มีศักยภาพในการที่จะกดดันตัวเอกได้พอสมควรนะครับคือตัว Prentiss เนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะได้ตัวนางเอกมาเนี่ยแต่ว่ามันก็จะต้องมีพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนพระเอกของเราก็ต้องปกป้องนางเอกนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็ดำเนินไปซึ่งผมจะบอกว่าการดำเนินการของเนื้อเรื่องนะครับในช่วงกลางไปจนถึงช่วงท้ายเนี่ยผมขอให้นิยามด้วยหัวข้อรีวิวอันที่4ครับผมคือไปสักไกลสุดท้ายก็กลับมานะครับคือต้องบอกว่าในเรื่องของการปูว่าโลกใบนี้มีแต่ผู้ชายจะได้ยินเสียงน้อยซึ่งกันและกันและโลกใบนี้ไม่มีผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยคือเขาปูมาขนาดนี้แล้วทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นขอบจำกัดว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีบางอย่างที่พอเนื้อเรื่องดำเนินไปเราจะได้เห็นว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนจะมีความไกลเนาะความไกลของจินตนาการอย่างที่ผมบอกไว้ไว้หัวข้อแรกว่ามีการปูเรื่องแนวใหม่เนาะมันเป็นแนวใหม่แนวนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องที่แบบว่าผู้ชายแบบได้ยินเสียงความคิดกันตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะบอกว่าพอไปถึงช่วงกลางไปถึงช่วงท้ายเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องมันกลับเข้ามาสู่สามัญนิดนึงนะครับหมายความว่ามันดูความรู้สึกว่าแปลกใหม่ของเราไม่เหลือแล้วนะครับในช่วงกลางไปถึงช่วงท้ายผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นหนังธรรมดาไปซะแล้วความรู้สึกมันกลายเป็นค่อนข้างจะดรอปในช่วงท้ายนิดหนึ่งละกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปเจาะกันในสปอยนะครับจะบอกว่าเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของที่มาของนางเอกก่อนนะครับในหัวข้อสปอยคือนางเอกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาตกลงมาจากอวกาศนะครับผมหลุดมากับยานอวกาศเลยแล้วทีนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีพวกพ้องคนอื่นด้วยที่หลุดเข้ามาแล้วทีนี้เนี่ยตัวของนางเอกรอดมาได้แล้วเขาก็มาเจอกับทอดฮิวอิตนะครับผมซึ่งเป็นพระเอกของเรานะครับพี่ทอมฮอลแลนด์นั่นเองทีนี้เนี่ยตัวนางเอกเขาก็เหมือนกับงงๆว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงและโลกใบนี้มันคืออะไรทำไมผู้ชายถึงมีน้อยอะไรเงี้ยแล้วพอมันได้มาเจอกับทางทอดฮิวอิตเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่เปิดใจนะครับก็ยังไม่สนิทสนมกันแต่ว่าเหมือนทอดฮิวอิตแกต้องการช่วยเหลือไวโอลานะครับผมก็เลยเหมือนกับเดินทางหนีไปด้วยกันเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นว่า Prentiss เนี่ยเขาเหมือนกับมีอารมณ์เป็นตัวร้ายนะครับพอเขาเป็นตัวร้ายปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องการล่าผู้หญิงที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกปลอมของโลกใบนี้นะครับผมทีนี้ภารกิจของตัวพระเอกก็เริ่มขึ้นผมจะบอกว่าในส่วนของการดำเนินเรื่องของตัวพระเอกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าการที่ noise มันคือเราคิดอะไรคนอื่นได้ยินหมดใช่ไหมมันก็จะต้องมีการเอาปมตรงนี้มาเล่นสนุกๆนะครับคือมันมีฉากที่แบบอย่างที่บอกเป็นผมอะคิดว่ามันต้องมีแล้วมันก็มีจริงๆคือแบบถ้าเป็นคนที่แบบว่าคิดอะไรแล้วคนอื่นได้ยินอย่างเงี้ยแล้วถ้ามึงเผลอคิดเรื่องทะลึ่งขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะอะไรก็มีนะครับผมแหมไอ้ทอดฮิวอิตคิดเป็นแบบว่าตัวเองไปจูบกับไวโอลาเรียบร้อยเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอีกฉากตลกนึงอะที่เขาก็สร้างสรรค์เข้ามานะครับให้เราเห็นผมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ถ้าเป็นผู้ชายที่เหมือนกับ คิดอะไรคือผู้ชายอ่ะเหมือนกับน่าจะมีอารมณ์ทางเพศที่พุ่งพล่านกว่าผู้หญิงนะครับมันก็ต้องมีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่ในหัวบ้างผมก็เข้าใจว่ามันต้องมีฉากนี้มาเล่นนะครับทีนี้ตัวพระเอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเป็นเด็กใช่ไหมครับพอเขาเป็นเด็กแล้วมีผู้หญิงมาคนหนึ่งแล้วเขาต้องปกป้องผู้หญิงคนนี้โดยที่มีตัวร้ายเป็น Prentiss ที่ผมบอกว่าไอตัวเนี้ยมันฤทธิ์เยอะนะครับคือเขาอ่ะสามารถกดจิตของตัวเองได้นะครับไม่ให้มีนอยส์ออกมาแล้วก็สามารถใช้นอยส์ตัวเองในการโจมตีคนอื่นได้แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เกิดการไล่ล่าขึ้นซึ่งการไล่ล่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอมีคนที่จะเข้ามาช่วยทอสฮิวอิตตัวเนี้ยเขาก็ต้องมีชะตากรรมที่ต้องเจอ Prentiss กำจัดไปผมว่าเนื้อเรื่องตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะมันสามารถทำให้เราตื่นเต้นได้ละกันว่าเหมือนกับสเกลตัวร้ายกับตัวเอกอ่ะมันห่างกันมากแล้วหนังแนวเนี้ยผมมองว่าพระเอกไม่มีเวลาไปฝึกฝนให้ตัวเองสามารถมาสู้กับตัวร้ายได้ขนาดนั้นหรอกครับทีนี้มันก็เป็นภารกิจหนึ่งที่ทางคุณทอดฮิวอิตเนี่ยแกต้องเหมือนกับทำให้ได้นะครับและทีนี้หนังเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้ว่าตรงกลางไปถึงช่วงท้ายมันค่อนข้างจะกลับสู่ความเป็นหนังธรรมดาคือหนังมันปูมาว่าโลกใบนี้ผู้ชายหรือแต่ผู้ชายส่วนผู้หญิงตายเกลี้ยงหมดนะครับแต่ไปมาเอ้าเหมือนกับว่าพอทอสฮิวอิตกับไวโอลาเนี่ยเขาเดินทางมาปุ๊บมันกลายเป็นว่ามาเจอสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เหมือนกับคล้ายๆเป็นปีศาจเนาะอยู่ในทะเลสาบมั้งแล้วทีนี้เนี่ยการเดินทางต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งกลายเป็นว่าไปเจอมนุษย์อีกพวกหนึ่งคือเป็นมนุษย์ที่แบบว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเรื่องนอยส์เนี่ยยังไม่หลุดไปนะครับยังมีประเด็นเรื่องนอยส์อยู่แต่ว่าเอ้าเราก็ดูไปเอ้าแล้วเรื่องมันจะปูมาทำไมว่าเหลือแต่ผู้ชายแล้วผู้หญิงตายหมดอะไรเงี้ยก็เนี่ยโลกใบนี้มันก็ยังมีอยู่คือการเดินทางจากอีกฝากหนึ่งจากฝากที่มีแต่ผู้ชายมาฝากที่มีทั้งชายและหญิงตรงเนี้ยคือมันตอนแรกเราก็นึกว่าคือถ้าเกิดว่ามันจะมีแนวเนี้ยผมมองว่ามันควรจะไกลกว่านั้นหรือมันมีอะไรที่เป็นแบบที่ขวางกั้นกว่านั้นหรือเปล่าถ้าผมเปรียบเทียบภาพไม่เห็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเคยดู Mass Runner นะครับผม Mass Runner มันก็จะมีเรื่องของกำแพงใช่ไหมแล้วอีกฝากหนึ่งของกำแพงเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีอะไรอยู่เราก็ไม่รู้แล้วพวกพระเอกเนี่ยต้องการฝ่าดงไปแบบว่าเหมือนกับหาดูว่าอีกฝั่งหนึ่งของแพนมีอะไรคือเป็นการค้นพบแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าเราตะลุยป่าแอดเวนเจอร์ธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าอยู่ๆก็มาเจออีกหมู่บ้านหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าความแตกต่างความระทึกอะไรพวกเนี้ยมันเทียบกันไม่ได้จริงๆผมก็รู้สึกว่าผิดหวังกับช่วงครึ่งหลังของหนังเรื่องนี้สักนิดหนึ่งละกันนะครับผมก็คือความจริงที่เจอตรงนี้แต่ว่าต้องบอกว่าความจริงที่ได้เจอตรงนี้มันก็ทำให้เรามีคำถามขึ้นมาอีกว่าเอ้าไอ้พวกนี้รู้จัก Prentiss ด้วยนะครับก็คือ Prentiss ก็ตามบุกมาถึงนี่แล้วก็จะได้เห็นเลยว่า Prentiss มันโหดขนาดไหนคือหมายว่าคนนอกก็รู้จัก Prentiss แต่ว่า Prentiss ไม่เคยพูดถึงให้ไม่เคยพูดให้เผ่าตัวเองฟังว่ามันมีเผ่าอื่นนอกจากที่เป็นฝั่งของตัวที่มีแต่ผู้ชายด้วยผมว่าตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นว่า Prentiss เขาก็มีศัตรูรอบด้านแต่ว่าศัตรูรอบด้านก็คือคนที่อยู่อีกฝั่งนึงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากยุ่งกับ Prentiss แล้วเขาก็รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันฤทธิ์เยอะแค่ไหนนะครับแล้วการไล่ล่าก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือทอสฮิวอิตเนี่ยเขาเดินทางไปเหมือนกับเจอเป็นคล้ายๆเรือใหญ่ที่ต้องมีการต่อพลังงานนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยมันก็มีช่วงฉากที่นอกจาก Prentiss แล้วมันก็ยังมีแบบคนที่ต้องมาต่อสู้มาตามล่าตัวทอสฮิวอิตด้วยเพราะว่าเหมือนมีความสนใจในตัวไวโอลานะครับมันจะมีตัวหนึ่งอ่ะตัวละครตัวหนึ่งเหมือนกับเป็นคนที่คลั่งลัทธินิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่าฉากนี้ผมกับสะเทือนใจมากคือทอสฮิวอิตอ่ะเขาจะมีหมาตัวหนึ่งนะที่ผมอ่ะไม่ค่อยอะไรกับมันเท่าไหร่แต่ว่ามาประทับใจคือเหมือนกับเรามารู้สึกสะเทือนใจนะครับคือฉากเนี้ยลืมไม่ลงจริงฉากที่ไอคนข้างลัทธิตัวเนี้ยมันฆ่ามาของทอสฮิวอิตแล้วมันก็ตามมาจนถึงคล้ายๆแบบเรือโบราณตรงนี้นะครับแล้วมันก็โดนทอสฮิวอิตสังหารลงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตอนท้ายตรงนี้นะครับพอมาเหมือนกับว่านางเอกจะใช้เรือตัวเนี้ยในการทำภารกิจอะไรบางอย่างก็คือจะอาจจะหนีออกไปจากที่นี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าไอตัวที่ไอ Prentiss เนี่ยมันตามมาแล้วก็เอาตัวพ่อบุญธรรมที่ช่วยเหลือทอสฮิวอิตตอนแรกมาด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ออกมาเนี่ยจะทรมานอะไรอย่างนี้ทอสฮิวอิตก็เลยต้องออกมาแล้วพอไปมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราก็พอสัมผัสได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นการต่อสู้ชุดสุดท้ายแต่ว่ามันดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนตรงเนี้ยเป็นช่วงแบบใกล้จบแล้วก็มีการต่อสู้กันตึ๊ดแล้วเหมือนกับมีการเฉลยว่าทำไมตัว Prentiss เขาถึงต้องสร้างเรื่องราวว่า โลกใบนี้ไม่เหลือผู้หญิงแล้วที่จริงอ่ะผู้หญิงที่อยู่ในเผ่าที่ตายไปทั้งหมดเนี่ยคือ Prentiss เป็นคนสังหารหมดเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมที่ผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ความผู้หญิงรู้ความคิดผู้ชายแต่ผู้ชายไม่รู้ความคิดผู้หญิงมันเขากลัวว่าเหมือนกับความคิดที่ผู้หญิงรู้จากผู้ชายเนี่ยจะเป็นภัยต่อเพศชายนะครับเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าผู้หญิงทิ้งทั้งหมดเลยแล้วเหมือนกับเขาก็มีเหมือนกับว่ามันเป็นปมที่ปกปิดความอ่อนแอของเขาอะไรเงี้ยเหมือนกับตอนท้ายเนี่ยไวโอล่าก็เป็นคนแบบเฉลยปมตัวนี้เองแล้วทีนี้เนี่ยทอสทิวิตกับไวโอล่าก็ร่วมมือกันสู้กับPrentissจนPrentissเนี่ยเหมือนกับถูกผลักตกลงไปในหลุมที่เป็นซากเรือสักอย่างหนึ่งแล้วตอนท้ายตรงตกลงไปเนี่ยคิดว่าตายแหละ นะครับแล้วพอตายปุ๊บไอ้ตรงตายตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากเชื่อว่ามันตายแล้วสุดท้ายมันตายจริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่านี่มันคือฉากไคแบกที่มึงปราบตัวร้ายที่แบบโคตรโหดมาทั้งเรื่องเลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยผมว่าสุดท้ายแล้วความสมเหตุสมผลการเชื่อมโยงความสมเหตุสมผลมันคงไม่มีตั้งแต่เรื่องของการมีน้อยซะละแต่ว่าเรื่องของการดำเนินเรื่องในแง่ของถ้ามึงจะเปิดอะไรมาขนาดนี้คือการเปิดมาแบบนี้แล้วถ้าจะปิดปิดให้มันสมน้ำสมเนื้อกับการเปิดหน่อยได้ป่ะมันผมรู้สึกว่าเนี่ยแผล2อย่างเลยนะก็คืออันที่1เลยคืออย่างที่บอกเขาเปิดเรื่องของการมีอยู่ของเผ่ามนุษย์เนี่ยว่ามีแค่ผู้ชายสุดท้ายเดินมาเจออีกเผ่าหนึ่งที่มีผู้หญิงซะดื้อเลย2คือPrentissเนี่ยเปิดมาซะโหดเลยแล้วมาถูกแบบผลักลงหลุมตายคาที่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการเปิดกับการปิดในส่วนของปมในส่วนของปริศนาอะไรต่างๆของหนังเรื่องนี้มันมีปัญหานิดหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ได้เห็นว่าการเดินทางผจญภัยของเด็กหนุ่มที่มีความใส่ซื่อเนาะที่เขาก็เหมือนมีประวัติมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเขาก็พอเหมือนกับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเขาก็พอเขาสนิทกับไวโอล่ามากขึ้นเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยกลัวความคิดตัวเองจะไหลออกมาแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องขำๆสำหรับ2คนนี้ไปผมว่าการดำเนินเนื้อเรื่องเขาก็เหมือนกับขยี้ให้เราเห็นตัวละคร2ตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่นับเรื่องของการเปิดปมแล้วก็ปิดปมที่มีปัญหาของหนังเรื่องนี้ผมว่าโดยรวมหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกเรื่องหนึ่งละกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคะแนนผมจะขอให้คะแนนของหนังเรื่องนี้ Chaos Walking ไปที่ 7.5 คะแนนครับผมก็อย่างที่ผมบอกมีส่วนที่ไม่ชอบพอประมาณนะครับแต่ว่าโดยรวมผมยังให้อภัยได้แล้วก็ชอบความแปลกใหม่ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ดูและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ